ายจุดหลายจุดเป็นสามจุดแต่หนึ่งเนี้ยมันเป็นอะไรก็ไม่ทราบมันเจ็บลึกๆในนิ้วโป้งอ่ะแค่สะบัดอย่างเงี้ยมันก็ปวดเข้าไปข้างในแต่อยากหายก็แล้วกันเนาะค่ะไม่ทราบมันเป็นอะไรมันเป็นมาหลายปีแล้วค่ะทีเนี้ยอย่าไปทราบมันเลยทราบแล้วมันยาวพูดถึงที่มามันยาวเนาะเอาที่มันสำลิดผลดีดีกว่านะเอาผลสำลิดดีกว่ามันน่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายดีกว่าเนาะนั่นดีโปรดสังเกตไหลดูความมหัศจรรย์ของพลังงานบริสุทธิ์หายใจไว้ธรรมดาปกติธรรมดาธรรมดาลองก้มหน้าเงยแขนน่ะทำไปทำไปก้มเงยแขนแขนเงยก้มเดี๋ยวไหลจะหายสายหน้าซ้ายขวาเลยอึ๊บอึ๊บโทษไปหรือเปล่าอึ๊บอึ๊บนี่แหละตามตัวตัดสบายโทษครับปึ๊บนี่นะโอ้มั้ยไหลยังไปอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงค่ะแล้วว่าไปเยอะแล้วเนาะดูสิดูความเกี่ยวข้องมันจะเป็นเกี่ยวอะไรกับไหลที่นี่ลูกก้มเงยแงนสิครับเราพิสูจน์ด้วยกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อธิบายได้หมดนะเอียงเข้าไปเถอะหมดไหมไหลดูความเกี่ยวข้องได้จะให้อธิบายว่าไงอธิบายได้หมดแน่นอนเบาลงเยอะแล้วค่ะเบาลงเยอะแล้วค่ะ เหลือแต่ตรงนี้มันจะปวดลึกๆดูตรงนั้นนะเหลือแต่ตรงนั้นนะปวดลึกนะอ้าวยกแขนขึ้นลงสบายนี่แหละค่ะผมจะรู้บอดร่างกายเนี่ยขึ้นลงนะทำไปเถอะแอบหมดไหมแขนขวาซี่โครงขวาเกือบหลุดแล้วหลุดเกือบหมดแล้วค่ะเกือบด้วยหมอนะที่ไหนเหมือนหมดเลยเหมือนหมดเลยนิดเดียวตรงนี้นิดเดียวนี่เดียวยกนะทำไปฮะขึ้นลงนะดูซิว่าผมจะอธิบายว่าไงไปแล้วครับปึ๊บอ
หายแล้วค่ะแต่เนี่ยมันจะเป็นยังเป็นอย่างนิดหนึ่งอาจารย์ค่ะคือเวลาสะบัดอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเสียวมาเลยมาเลยเนี่ยอาจารย์กดเนี่ยมันเจ็บเลยหนูผมกดนู่นนี่ไม่ได้กดนี่อันนี้ผมจับเฉยเบาลงค่ะจังเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยก่อนอื่นถามว่ารู้จักลุงหงอกได้ไงรู้จักจากเพื่อนค่ะเพื่อนผู้มีผู้แนะนำค่ะเพื่อนรู้จักลุงหงอกได้ไงป้าแนะนำป้าแนะนำมาหมดแล้วนะครับที่เป็นมานี้ถามว่าเป็นมากี่ปี2ปีกว่าหลายปีแล้วน่าจะมากกว่า2ปีแต่มันหาสาเหตุไม่ได้เลยไม่รู้จะแก้ยังไงงั้นเนาะค่ะแต่ที่นี่คืออยากจะหายหายจริงไหมล่ะมันหายรู้สึกหายไปดีแล้วที่บอกว่ารู้สึกหายคำว่ารู้สึกเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่สามารถสร้างเครื่องมือมาตรวจวัดความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นการชั่งตวงวัดใดๆวัดเป็นระยะทางก็ไม่ได้ชั่งเป็นกิโลกรัมก็ไม่ได้ตวงเป็นลิตรก็ไม่ได้ว่าเจ็บปวดเท่าไหร่นั่นคือความรู้สึกวิทยาศาสตร์เขาจะปฏิเสธโดยสิ้นเชิงอันนี้เรื่องธรรมชาติเห็นไหมครับแต่มันถูกต้องตรงจริงตามธรรมชาติงั้นวิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้อยู่ในสายตาของลุงหอกเลยเห็นนะค่ะเพราะฉะนั้นพอเวลาพูดเป็นความรู้สึกคุณนี่ถูกต้องครับความรู้สึกนายกกับนายขอไม่สามารถแชร์กันไม่ได้แต่ความรู้สึกผู้ที่อยู่ต่อหน้าลุงหมอนี้สามารถแชร์กันได้เพราะลุงหมอมีถามว่ามีอะไรเนาะมีพลังงานที่บริสุทธิ์ที่มันเชื่อมต่อนะเราพูดเรื่องพลังงานอย่างเดียวผมเป็นคนที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์มากมายเกินร้อยผมใช้ส่วนเกินส่วนร้อยเนี่ยผมรักษาตัวผมเองเพราะว่าส่วนเกินมารักษาผู้อื่นมันจะดูดดึงเองฮะพลังงานบริสุทธิ์มันเข้าไปหาฝ่ายตรงข้ามบริสุทธิ์ที่ไม่บริสุทธิ์ก็เบียนมามันเซอร์กันอย่างเงี้ยเซอร์กูเลตหรือว่ามันเชนจ์เนี่ยเอ็กซ์เชนจ์แลกเปลี่ยนก่อให้เกิดความรู้สึกได้ชัดเจนถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ไฟฟ้าสถิตทำไม่ได้มันมีอยู่จริงในธรรมชาติเนาะมันยังไม่มีเครื่องมือจับนั่งอยู่นี่คือธรรมชาติไม่มีทางพิสูจน์ได้เลยครับมันจะบอกว่ายังไม่มีทางผลิตได้เลยมันเกินวิสัยมนุษย์ที่จะผลิตเครื่องมือประเภทนั้น มาวัดไฟฟ้าสถิตเขาได้แค่คลื่นน่ะได้แต่ตัวที่มันเป็นออริจินอลของมันจริงวัดไม่ได้โอเคเนาะคลื่นความถี่ทั่วไปเนี่ยคลื่นมีเท่านั้นนะครับควายสองตัววิ่งชนกันเปรี้ยงวัดคลื่นได้โอเคนะโยนก้อนหินลงน้ำวัดคลื่นได้
แต่ไฟฟ้าสิจับใช้มาใช้ไม่ได้ไฟฟ้าโทษวิทยาศาสตร์ได้แค่วัดคลื่นความถี่แต่ตัวไฟฟ้าจริงๆเอามาใช้ไม่ได้งั้นลุงออกเอามาใช้ได้เป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆเป็นเพียวเลยซึ่งวิทยาศาสตร์คือไม่บริสุทธิ์แน่นอนแน่นอนตัวนี้มันเพียวเพียวนี่มาจากอะไรมาจากตัวบุคคลนะครับที่สามารถที่จะพัฒนาสิ่งนี้ขึ้นมาได้พัฒนาอะไรก็ต้องถามว่าร่างกายมนุษย์มีอะไรบ้าง ตัวร่างกายทั้งหมดมีกี่ชิ้นก็ตามทีการแพทย์จะเรียกว่าอนาโตมีนะเขารู้หมดหรือเปล่าเราอย่าไปตามเขายังไงก็ไม่มีสิทธิ์รู้หมดนะทุกชิ้นส่วนทุกเซลล์ไม่มีทางรู้หมดครับโอเคนะเอาเป็นว่ามันเป็นของเราเองเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องทุกๆเซลล์ในตัวเราเองเพราะเป็นของเรามีสิทธิโดยชอบธรรมอยู่ที่ใครจะเป็นผู้รู้ตรงนั้นใช่ใครไม่รู้คือไม่รู้ถ้าถามว่าลุงออกรู้ไหม ต้องตอบยืดอกตอบถ้ารู้ไม่จริง มีไม่จริงเอามาใช้ไม่ได้จริง ผู้อยู่ต่อหน้านี่เป็นมากี่ปีแล้ว มันไม่หายไปจริงหรอก นั่นคือคำตอบสุดท้าย ยืนยันว่าวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงแน่นอน แต่พูดภาษาวิทยาศาสตร์ได้หมด พูดถึงภาษาฟิสิกส์ได้หมดทุกคำที่มันเป็นท็อปของภาษาฟิสิกส์ทุกวันที่เขาพูดกันทั้งโลกแต่ตื้นๆอย่าไปพูดเลยปล่อยให้คนเขาเรียนกันปริญญาตรีโทเนาะดีก็ยอมปีนี้อาจารย์ว่าเรื่องสุขภาพก็แล้วกันมันมาถึงยุคมันนี่แหละคือการแพทย์แผนอนาคตก็แปลว่าอนาคตจะมาใช้สิ่งนี้เห็นผลในปัจจุบันนาทีต่อนาทีหรือการแพทย์ดึกดำบรรพ์สิ่งนี้มีอยู่ก่อนแล้วใช้มาก่อนต่อมาทีหลังก็วิทยาศาสตร์เขาค้นพบนู่นนั่นเขาก็บอกว่าเป็นแพทย์ทางเลือกยุคสมัยนั้นเพราะเดิมมันใช้ตรงนี้อยู่เป็นธรรมชาติอยู่โอเคนะประวัติศาสตร์ของมนุษย์พอได้นะครับต่อมาช่วงหนึ่งวิทยาศาสตร์เข้ามาเขาก็บอกว่าเป็นทางเลือกจากสิ่งนั้นมาเป็นวิทยาศาสตร์มาถึงวันนี้เขาเรียกว่าปัจจุบันแต่ลุงหมอบอกว่าอนาคตไปไกลกว่าเขาแล้วเห็นไหมครับปัจจุบันเขาบอกว่าเป็นทางเลือกเพราะว่าเขาหมดทางแล้วหมดทางไปนี่ก็เป็นทางเลือกเขาพูดบอกว่าเป็นทางเลือกโอเคนะดีแล้วที่เขาพูดคำว่าทางเลือกมันจะได้หนีจากปัจจุบันใช่ไหมฮะเพราะปัจจุบันมันใช่ไหมมันหมดสภาพดีกว่าเสื่อมสภาพดีกว่าครับวัตถุมันเสื่อมแล้วใช่ไหมโลกแห่งวัตถุมันถึงขาลงแล้วเคมีชีวฟิสิกส์เป็นขาลงนะครับสิ่งนี้ก็เป็นขาขึ้นพอได้ไหมครับก็จะเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้อะไรจริงจริงมันใช้ก็สองมือเปล่านี่ไงกับหนึ่งเปล่านี่ไม่ใช่อะไรได้ไงโอเคไหมสงสัยไหมครับไม่สงสัยไม่สงสัยให้คะแนนตัวเองได้ไหมครับได้ค่ะได้กี่คะแนนในร้อยก็เนี่ย99แล้วค่ะอาจารย์เกินความเชื่อเหนือความจริงอาจารย์คะขออนุญาตตรงนี้หนูก็ปวดนิดนึงมันเหมือนจุดประตูลมคำเดียวค่ะไม่ต้องขยายความนะผมขับรถเยอะไม่จริงแข่งกันไหมขับรถแต่นี่เชียงใหม่ขายได้กลับด้วยผมว่าผมเยอะกว่าด้วยรับรองผมไม่เป็นไรแน่เพราะฉะนั้นอย่าไปทำโทษว่าขับรถนะครับไม่จริงไอ้ที่จริงคือมันปวดเนี่ยนี่คือมันจริงไม่เกี่ยวขับรถหรอกหนูคิดว่ามันมาจากขับรถ
มันใช้ข้างนี้เยอะมันก็เป็นตรงเนี้ยขับขึ้นขับลงนั่นแหละค่ะเขาว่าทั้งนั้นที่ว่าเราว่ามันเจ็บเราว่ามันปวดหรือเราคาดว่าขับรถเนาะจริงๆแล้วนั่งนี่มันก็ปวดไม่ต้องขับรถหรอกใช่ไหมค่ะคิดว่ามันมาจากขับรถไงคะอาจารย์ตัวแรกเลยดีกว่าพูดกันเดียวจบเลยไม่ต้องต่อมันมาจากตัวเกิดไม่เกิดมาไม่เป็นใช่ไหมจบเลยจบข่าวเนาะโอเคยินดีด้วยครับผมค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์นะครับโอเคครับไหล่ติดนิ้วล็อกนิ้วขัดเจ็บหน้าท้องเป็นกันเยอะมากครับออฟฟิศซินโดรมก็ชอบทางโลกเรียกออฟฟิศซินโดรมใช่ไม่ยอมหายมันเดี๋ยวเรื้อรังบอกเล็บไม่มีเชื้อออฟฟิศซินโดรมก็คือไม่มีเชื้อนั่นแหละครับ